ให้คนจีวาสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เรากลับมาอยู่เกมโทโฮลัสเฟิร์ดกันอีกครั้งเนาะมา นี่จะมาเปิดตู้กาชากันโอ้ยเป็นหวัดแล้วกูแม่งโดยตู้ที่เราจะมาเปิดวันนี้นะคือตู้ The Prism River Assemble สังขยาปิดฟันสัตว์โดยหน้าตู้นี้จะเป็นพวกพี่น้อง Prism River นะครับเรดดอปอัพอีกว่าเอ้ยเรดดอปอัพแต่ดีแม่งไม่เคยออกสักครั้งโดยเป็นตู้ที่จะมาใกล้จะคิดมากเลยด้วยเนาะเดี๋ยวดิวันที่เดี๋ยวคนดูด่าโคตรพ่ออีกวันที่7มึงเนี่ยใกล้คิดมากก็มันใกล้แล้วไงเดี๋ยวก็จะจบอีเวนต์ในนี้แล้วและบิดแล้วไงแล้วมันก็จะมีอีเวนต์คิดมากนะโดยหน้าตู้ครับก็จะมีเมอร์ลินพิซึมริเวอร์ลิไลกาพิซึมริเวอร์แล้วก็ลูนาซาพิซึมริเวอร์นะฮะเลตี้ข้อเซลบางจังมาโดยนี้เราเปิดไปเลยสามมันติเน้นเอ้าคอนเนคติ้งบ้าเอ้ยเอ๊ะแต่มันก็เขียนด้วยนี่ว่าการ์ดเลดดอกอัพกูเหลียวว่ากูจะได้การ์ดจังเลยปึ๊บอ้าวมึงเขียนเอ้ยอยากได้ผมอยากได้ลูนาซ่ามากเลยทุกคนว้าแล้วโหลดการ์ดอีกสักดีนะกดข้ามไม่งั้นคนดูต้องมารอดูกูเกลือมาหนึ่งมันติดหกเกลือแล้วล่ะกูว่ามันเลดออดดอกอัพจริงเหรอวะนั่นคือแชมป์ของตู้นี้โหเหี้ยนี่กูต้องเก็บ50เพื่อมาแลกการ์ดหอกหักนี่แล้วกูก็ได้การ์ดเหี้ยนี่เลยพวกการ์ดที่นี่แม่งก็ไม่ได้เพิ่มการเลดดอกของในนั่นแม่งจะให้แลกกันหอกหักเลยคอนเนคติ้งแล้วมาสุดท้ายคอนเนคติ้งสุดท้ายทั้งทีขอดีๆหน่อยมาเกมบ้าเอ้ยนี่กูจะเกลือเหรอนี่ฉันจะเกลือเนี่ยนะนี่ในตู้มีตัวละครหลายสิบตัวนี่นาจะบอกว่าฉันจะได้การ์ดซ้ำเงินเหรอเอาแล้วดูดิได้ตัวละครหน้าตู้หรือเปล่ามามาเล่นแบบสโลว์รอบนี้อยากดูไงว่าหน้าตู้คือตัวอะไรเอ้ยหน้าตู้ก็คือได้การ์ดใหม่เลยไม่ใช่ไคเซอร์กูอ๋อเหี้ยฝุ่น